น้ำคลองแห้งขนาดนี้ประปายังจะมาสูบอีกเหรอบริษัทที่จะมาทำน้ำขายให้ประปาฝั่งพิมพาน่ะขอให้ท่านโปรดพิจารณาดูอีกทีนะครับว่าสมควรหรือไม่สมควรประชาชนจะเดือดร้อนตายอยู่แล้วในอนาคตข้างหน้า5ปี10ปีถ้าท่านมาทำตรงนี้ประชาชนจะกินอะไรจะทำมาหากินได้ตรงไหนทุกวันนี้ประชาชนก็ฝืดเคืองเรื่องการเกษตรเรื่องเอาน้ำไปทำการเกษตรอยู่แล้วขอให้ท่านโปรดพิจารณาให้ดีอย่ามารบกวนประชาชนตำบลคลองนิยมญาตาเลยครับครับผมประชาชนคนตำบลนิยมญาตานะครับก็น้ำในคลองแห้งขนาดนี้ประปายังจะมาดูดอีกเหรอบริษัทที่จะมารับจ้างทำน้ำขายให้ประปาพิมพาน่ะขอให้ประชาชนดูนะว่ามันสมควรไหมถ้าสมควรชาวบ้านเขาก็ยอมให้แต่ไม่สมควรเนี่ยไม่สมควรที่จะมาทำเพราะมีความเดือดร้อนในอนาคตข้างหน้าของประชาชนตำบลคลองนิยมญาตาและฝั่งพิมพาฝั่งเทพราชด้วยขอบคุณครับกับบริษัทสูบน้ำที่คลองเจ้าอ่ะมาตั้งสูบมาแล้วคลองน่ะเคยมีน้ำถึง 6-8 เดือนตั้งแต่มาตั้งตั้งแต่คลองเจ้ามาตั้งสูบเนี่ยคลองนี่เหลือน้ำแค่3เดือน4เดือนเวลามันโดดเนี่ยคลองนี้มันคลองดอนแต่บนนิยมญาตาแต่บนพิมพายังเป็นคลองดอนที่มาตั้งสูบที่คลองเจ้าน้ำคลองนี้ก็จะถอยไปจะถอยไปทุกปีจะถอยไปจนแห้งเหลือแค่ปีหนึ่งมีแค่3เดือน4เดือนแห้งแล้วไม่พอกับทำการเกษตรประกอบกับเวลาน้ำเสียจากทางพิมพาลงมาแล้วก็มันก็ถูกน้ำนี่ตูเขาเจ้าถูกน้ำก็จะถอยออกไปก็ไม่ได้ใช้น้ำดีเลยแล้วน้ำที่จะขับน้ำเหนือที่จะมาไล่น้ำเสียออกทะเลมันก็ไปไกลกลับย้อนกลับขึ้นไปเหนืออีกทีนึงอันนี้มันเป็นปัญหาขอให้ทางหน่วยงานราชการมาแก้ปัญหาอีกตรงนี้ให้เกษตรกรได้มีน้ำกินน้ำใช้น้ำกินน้ำใช้น้ำทำการเกษตรให้เพียงพอตลอดปีจะดีกว่าไม่ควรจะมาแย่งน้ำตรงนี้แล้วก็ในถิ่นเทพราชอยู่ที่ใกล้ๆนี่ไปเลยควรจะหาแหล่งน้ำดีๆส่งมาช่วยประปาภูมิภาคงบประมาณตั้งเยอะแยะรัฐบาลมีงบประมาณเยอะแยะเก็บภาษีได้ปีเท่านี้แล้วก็กำลังจะขึ้นภาษีอีกแล้วก็ควรจะมาดูแลตรงนี้มากกว่าเอาไปซื้อเรือดำน้ำไปซื้ออาวุธให้ทหารมากกว่าเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องเขาเรื่องเขาเอาแต่พ่อเรื่องเขาเดี๋ยวมาโดนพิสูจน์เดี๋ยวจะมาโดนพิสูจน์ล้านต้องพร้อมใจกันนะต้องพร้อมใจกัน